ตอนนี้เราอยู่ที่จุดที่เป็นกล้องที่ต่อมาจากพิเตอร์ L1 นะครับตรงพิเตอร์ L1 ที่เรามาพิเตอร์เมื่อกี้เนี่ยเราวัดได้-7นะเป็นพิเตอร์ L1 แล้วก็ลากมาถึงตรงนี้จุดตรงนี้เนี่ยก็ไกลกันประมาณ600เมตรนะครับแล้วก็มาเทสอีกทีหนึ่งที่ตรงนี้นะครับก็จะเห็นว่าเราได้-18ผมเข้ามาเห็นไหมตรงนี้เห็นที่หน้าจอนะเราก็จะได้ที่-18ซึ่งสปิเตอร์8ทางเนี่ยมันก็จะลอดไปลบ10มันก็ถูกต้องแล้วเพราะว่าก่อนที่จะเข้าสปิเตอร์เนี่ยเราได้-7-8พอมาผ่านพิเตอร์ออกมาก็จะได้-18.76ก็ตีไป-19ก็เท่ากับว่าลอสไปประมาณ10 dB บวกกับระยะสายบวกคอนเนคเตอร์ด้วยก็เพิ่มไปอีกนิดหน่อยก็ประมาณว่าลบ-19นะครับในขณะที่ถ้าเราใช้อันนี้คือผมใช้ตัวพรมิเตอร์นะเป็นไตรแบนด์นะเป็นพรมิเตอร์แต่ถ้าเราจะใช้ตัวพาวเวอร์มิเตอร์ธรรมดาในการทดสอบนะครับเดี๋ยวจะเห็นผมจะเทสให้ดูว่ามันมีค่าเพี้ยนที่เกิดขึ้นอันนี้เราใช้พาวเวอร์มิเตอร์ธรรมดาตั้งเลนที่1490เหมือนกันเมื่อกี้ที่เราวัดนะครับ1490เนี่ยเราได้ที่-21.11เพราะฉะนั้นจากพอมิเตอร์เนี่ยเราวัดได้-19 19 20 21เพี้ยนไป2 dB นะครับดังนั้นเนี่ยเวลาเราทำงานโครงข่ายพอเนี่ยเราควรจะมีพอมิเตอร์นะเราควรจะใช้พาวเวอร์มิเตอร์ในการทดสอบนะครับตัวพาวเวอร์มิเตอร์ธรรมดาเนี่ยเทสได้ไหมมันก็ทดสอบได้แต่ว่าความเพี้ยนเนี่ยมันจะเกิดขึ้นกับตัวเครื่องวัดซึ่งถ้าเครื่องวัดมันเพี้ยนเนี่ยมันไม่มีการคาลิเบตอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะทำให้ค่าที่เราได้เนี่ยมันคลาดเคลื่อนเดี๋ยวผมย้ายมาเป็นตัวพาวเวอร์มิเตอร์นะพาวเวอร์มิเตอร์ก็ยังได้-18.7ตีไป-19นี่ก็คือค่าที่ค่อนข้างที่จะแน่นอนเพราะว่าก็ตามการคำนวณแล้วก็คือว่าก่อนเข้าสปิเตอร์-7ออกจากสปิเตอร์ลอดไป10กว่า11ก็เราจะได้ที่-19นะครับโอเคแล้วเดี๋ยวไปเจอกันอีกตอนนึง